สวัสดีครับชอบรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มันหอมๆนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับน้ำหอมที่ทุกๆคนนะครับได้เห็นอยู่ข้างๆผมเนี่ยครับก็อาจจะเป็นที่หลายๆคนนะครับพูดถึงกันไปบ้างแล้วนะและก็สำหรับแบรนด์นี้ก็จะเป็นน้ำหอมที่เป็นแบรนด์คนไทยหลายๆคนเนี่ยคุ้นชื่อคุ้นหูแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับในเรื่องของกลิ่นอะไรต่างๆสำหรับในหนนี้ครับเขาก็ได้มีการรังสรรค์นะครับในกลิ่นของเขาเนี่ยครับและก็เป็นกลิ่นที่มาในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Tea Collection เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบน้ำหอมกลิ่นแนวแบบเป็นกลิ่นชาเป็นกลิ่นแนวแบบอโรมาติกเหมือนเป็นกลิ่นหอมๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ยครับและสำหรับในครั้งนี้ครับในแบรนด์ของโปรดนะครับเขาก็มีการแบบว่ารังสรรค์ในกลิ่นนี้ครับโดยมอบหมายให้เพอร์ฟอร์เมอร์ชื่อดังนะครับนั่นก็คือกวนตองบีชสำหรับกวนตองบีชนะครับเขาก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์รวมไปถึงพวกแบรนด์ดังๆอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเนาะก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะว่าเขาปรุงแต่งอยู่เบื้องหลังกลิ่นอะไรบ้างทีนี้เราก็ขยับมาใกล้ๆนะครับมาดมกลิ่นชาของเขากันใกล้ๆนะคุณอาจจะไม่ได้กลิ่นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมาเดี๋ยวผมจะหยิบเขาเข้ามานะน้องๆ4รุ่น4กลิ่นนะครับก็อยู่ในมือของผมแล้วเรียบร้อยนะเราจะเห็นเลยครับว่าด้วยสีสันแพ็คเกจของเขาเนี่ยครับเขาบอกให้เราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันคือชาอะไรบ้างนะใครชื่นชอบแบบชาแดงชาขาวชาเขียวหรือว่าจะเป็นชาดำนะครับชาดำชาดำนะก็มีให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะลูกจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะทุลักทุเลเหลือเกินนี่เลยนะครับเราจะเริ่มจากไหนก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูแพ็คเกจก่อนละกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยกล่องด้านในเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดคือสีดำนะแต่จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามรุ่นของกลิ่นเนี่ยก็คือด้วยปลอกข้างนอกนะที่เขาจะบอกว่าอันนี้คือชาดำชาขาวชาแดงแล้วก็ชาเขียวนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากผมเป็นคนแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องนะต้องเริ่มจากสีขาวก่อนละกันนะเดี๋ยวนะขออนุญาตกลับไปอยู่ที่เดิมนะไอ้หนูนะมาเดี๋ยวผมจะสไลด์นะครับสไลด์อะไรสไลด์กล่องนี่นะครับนี่เลยเห็นไหมครับพอเราเอาปอกของเขาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับแพ็คเกจของเขานะครับกล่องด้านในนะครับสีดำจะเป็นชาขาวนะครับเขาก็จะบอกไว้นี่เลยนะครับวิตีลังกาซูมาเตอร์นี่ครับโปรดเพอร์ฟิวม์นะครับแล้วก็เป็น Tea Collection by Guangdong Beach นะครับนี่แหละเห็นไหมหรูหราฮารูฮารานะครับแต่ละกลิ่นก็จะมาในขนาด30 ml นะราคาของเขาอยู่ประมาณ 1,900 กว่าบาทซัมติงนะถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยรู้สึกจะมา 7-8,000 ผมไม่แน่ใจลองเข้าไปเช็คดูได้นะครับในเพจของโปรด Perfume หรือว่าทักไปทางแอดมินเขานะลองถามเขาดูว่ามันอะไรยังไงบ้างนี่แหละพอเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับลักษณะของขวดชาขาวมีเลเบลสีขาวแบบนี้นะครับขวดน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่30 ml นะครับคือในเรื่องของ performance อะไรต่างๆเนี่ยที่ผมได้บอกไปคือมันหอมแน่นหอมแบบหอมยาวนานอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นชาที่แบบหอมอ่อนๆ นะบอกไงเดียผมว่ามันหอมแน่นดีเลยสำหรับไอ้เจ้า white tea ตัวนี้นะครับหรือว่าชาขาวตัวนี้ครับกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะคือกลิ่นชานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะสเปรย์ให้ดูอ่ะสเปรย์นุ่มๆความรู้สึกแรกเลยอ่ะหอมจังหอมแบบหอมแบบนุ่มๆอ่ะมันไม่ใช่แบบชาร์ปนะกลิ่นจะออกแบบมันกลิ่นหอมเทียนขาวสะอาดสะอาดที่มันลอยพุ่งออกมานะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นแนวแบบกลิ่นแป้งๆที่เป็นแป้งหอมๆที่ไม่ใช่แป้งที่แบบหอมแบบเลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นหอมแบบหอมแป้งๆที่สะอาดสะอาดหอมดีครับแล้วก็จะพูดไงดีล่ะหอมอ่ะผมชอบนะสำหรับตัวนี้คือผมนึกไปถึงน้ำหอมในของมิดนะซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์ของเขาในเครือเดียวกันเนี่ยจะเป็นในรุ่นที่ชื่อว่าโคซี่มัสผมรู้สึกว่ากลิ่นมัสกี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบละมุนแล้วก็มันหอมแบบหอมแบบน่ารักสะอาดแบบหอมลงตัวผมชอบนะเอาจริงๆคือในทั้งเซตเนี้ยผมชอบความเป็นแบบก
ลิ่นมัสกี้ในความเป็นกลิ่นชาขาวของเขาเนี่ยคือผมรู้สึกว่ากลิ่นมัสกี้ค่อนข้างแบบชูโรงมากๆหอมนะสำหรับในเรื่องของโน้ตกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชาร์ตโน้ตเอาไว้แล้วกันเนาะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเบอร์กามอตนะแล้วก็มิดเดิลโน้ตที่จะเป็นไวท์ทีนะครับเป็นหัวใจของเขานะแล้วก็มีพีออนี่มีลิลลี่ออฟเดอะวาเล่นะหอมมากๆเลยกลิ่นนี้คือสาวๆน่าจะชื่นชอบกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบสโน้ตเนี่ยก็จะมีฮันนี่ซานต้าวูดแล้วก็ทองกระบีนมัสนี่เลยนะครับที่เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันหอมรันจวนใจแล้วก็มันติดปลายหวานๆปลาแล่นปลาแล่นแต่ไม่ใช่หวานเลี่ยนเพราะว่าคือแนวกลิ่นของเขามันคือกลิ่นชาขาวเนาะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคือกลิ่นชาขาวที่หอมสะอาดมีความละมุนของเนื้อกลิ่นคือดมดูแล้วเนี่ยคือแบบหอมสะอาดจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมองว่ามันไม่ได้หวานแบบเป็นผู้หญิงอ่ะคือผู้ชายก็ใช้ได้มีความยูนิเซ็กซ์พอสมควรเลยนะคือถ้าหากว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะหยิบนำไปใช้เนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายที่แบบตัวหอมหน้าซุกมีผิวกายที่หอมสะอาดอะไรเงี้ยยิ่งติดเหงื่อกลัวๆไปกับเหงื่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหอมจังเลยนะและนี่ก็คือตัวแรกนะครับ White Tea นี่เลยนะทีนี้เราก็มาต่อเนื่องกันที่ชาที่2นะครับก็คือชาดำนะครับนี่เลยครับขาวสลับขั้วกับความดำนะตีลังกาอีกแล้วตลกจังเป๊ะๆนี่เลยมาเรามาดูกันนะครับผมจะบอกว่าผมลองทุกกลิ่นแล้วนะครับแล้วก็สำหรับไอ้เจ้าตัวชาดำเนี่ยผมมองว่ามันมีมิติมากๆแล้วก็ค่อนข้างสะดุดในที่นี้คือแบบหอมอ่ะหอมแบบหอมมีมิติมากๆเลยนะใครที่ชื่นชอบกลิ่นที่มันแบบเป็นกลิ่นชาแต่มีความแรงมีความขยี้ในเนื้อกลิ่นที่มีความแตกสั้นกับความหอมเนี่ยที่ลึกลงไปนะครับ Black Tea ตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับแพ็คเกจก็เหมือนกันนี่แหละแตกต่างแค่เลเบลนะครับฉลากสีดำนะครับเนี่ยคือความแตกต่างเนี่ยคือาจจะแบบว่าหัวใจของเขาเนี่ยคือกลิ่นชาเนาะแต่ชาแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้จะมีความสาบความหอมที่ค่อนข้างดาเมจมากกว่ากลิ่นอื่นๆนะแล้วก็คือแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแรงหน่อยนะแต่พอสักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมมากๆแล้วคือแบบเป็นกลิ่นชาที่เท่ดีนะผมมองว่าหากคุณเนี่ยอยากจะมีแบบกลิ่นตัวที่แบบช่วยกันดีกลิ่นตัวกลิ่นกายที่หอมแบบดูมีอะไรอ่ะแล้วก็กลิ่นชาที่แบบมีลูกเล่นไม่ใช่แบบกลิ่นชาที่หอมแบบรู้ๆทั่วๆไปเนี่ยคือกลิ่นนี้จะมีความเข้มในเนื้อกลิ่นแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบมันมีความเข้มแข็งของบุคลิกของตัวเรามากขึ้นแล้วก็มีความเอาเรียกไปว่าเป็นความมั่นมั่นดีกว่ามีความมั่นใจนะมีความแบบแบบมีภาวะที่แบบว่าเป็นลีดเดอร์นะครับหอมอ่ะผมชอบนะจริงๆแล้วผมก็ชอบกลิ่นนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้เจ้าตัวไวท์ทีเนี่ยมันมีความคล้ายๆไปถึงไอ้โคซี่มัสซึ่งผมชอบมากๆของมิดเขานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมสะดุดกับไอ้ตัวไวท์ทีมากๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโน้ตกลิ่นนะว่าไอ้เจ้าแบล็กทีเนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับเปิดโน้ตกลิ่นมาเลยนะครับท็อปโน้ตของเขาเนี่ยครับก็จะมีความเป็นแบบคาร์ดามอมนะคาร์ดามอมนี่คือไม่ต้องสืบเลยนะแล้วก็มีเบอร์กามอตมีพิงค์เปเปอร์คอร์นนะแล้วก็ช่วงกลางของเขาเนี่ยมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นซินนามอนมีความเป็นพลัมนะลูกพลัมแล้วก็แบล็กทีจากนั้นนะครับปิดท้ายด้วยกลิ่นแนวแบบซาเดอร์วูดอีกแล้วนะแล้วก็มีความเป็นวานิลามีมัสลาเวนเดอร์นัมแล้วก็แพชชูรี่นะครับโอ้โหคือเนี่ยในเรื่องของส่วนผสมของกลิ่นอะไรต่างๆนี่คือแบล็กทีนี่คือค่อนข้างล้ำลึกแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปคือไอ้ความคาร์ดามอมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นแบบเครื่องเทศที่หอมแบบดูแบบมีความโยกเย้าหน่อยๆนะคือหากใครอยากจะเพิ่มพลังความหอมที่ดูมีความแบบอะไรเงี้ยนะต้องแบล็กทีตัวนี้เลยครับเหมาะมากๆนะครับเรื่องของความหอมการกระจายตัวความติดทนนานผมขอไม่พูดถึงเพราะว่าผมบอกไปแล้วแต่ต้นว่าน้ำหอมกลิ่นชาทีคอลเลคชันในไลน์นี้ของโปรดเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทุกตัวเลยต่อเนื่องยาวไปนะครับด้วยชาเขียวตัวนี้เลยแล้วกันนะครับมาเปิดมาติดละกายอีกแล้วอะไรเนี่ยนี่เลยนะครับกรีนทีใครที่ชื่นชอบการดื่ม
หอมกลิ่นชาแบบชาเขียวอะไรเงี้ยนะมาดูซิว่าไอ้กรีนทีตัวเนี้ยจะแบบทำให้เรารู้สึกแบบไร้ชาฉุยฟงหรือเปล่านะมีความแบบอะไรยังไงสำหรับกรีนทีนี่ผมรู้สึกของไวบ์ของความเป็นชาเขียวนะแต่เป็นชาเขียวซ่อนเปรี้ยวมีความซอมาคือกลิ่นแบบติดไปทางซีตรัสเนี่ยอันนี้คือผมแบบไม่ได้ดูโน้ตกลิ่นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวออกมาหากใครที่แบบชื่นชอบแบบความกระปี้กระเป๋าแบบรู้สึกแบบได้กลิ่นแล้วแบบเฟรชเลยสดชื่นเลยต้องกรีนทีตัวนี้เลยนะเพราะอย่างไอตัวชาขาวหรือว่าชาดำเนี่ยเปิดกลิ่นออกมาเนี่ยมันจะมีความแบบอโรมาติกนะแต่สำหรับไอตัวกรีนทีตัวนี้จะมีความซีตรัสมีความแบบหากคุณแบบเป็นแบบหนุ่มชอบออกกำลังกายนะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเครื่องเกงยีนหรือว่าใส่แบบเป็นเสื้อกลัดกระดุมอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าจะแบบแมนๆเตะบอลนะเล่นกีฬาชาเขียวตัวนี้เหมาะนะครับนะด้วยความแบบออกแนวแบบซีตรัสนำพุ่งเปรี้ยวออกมาเนี่ยคือผมรู้สึกเลยว่ามันเหมาะมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโน้ตกลิ่นนะครับเปิดกลิ่นมาครับท็อปโน้ตของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบเป็นพิงค์เปปเปอร์คอนแล้วก็มีเบอร์กามอตเลมอนนี่เลยครับเลมอนมาขยี้มีความเปรี้ยวตัวนี้เลยนะจากนั้นในช่วงกลางนะครับก็จะเป็นจัสมินนะครับดอกมะลินะแบล็คเปเปอร์กรีนทีจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยกลิ่นความเป็นกลิ่นมัสบูตตี้เราจะเห็นว่าน้ำหอมแนวทีคอลเลคชันเนี่ยคือ3ตัวแล้วเนี่ยครับช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นแบบซัตเตอร์วูดหรือว่าเป็นแนวแบบวูดนะแล้วก็มีความแบบมัสกี้เนี่ยคือความมัสกี้เนี่ยมันจะเป็นความหอมติดผิวออกแนวแป้งที่ให้ความคงทนนะครับให้ความรู้สึกแบบติดผิวดีเหลือเกินแบบผิวกายหอมสะอาดอะไรเงี้ยนะแต่ความหอมแตกต่างก็จะเป็นในช่วงต้นหรือช่วงกลางนะที่จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปนะและสำหรับตัวนี้กรีนทีก็จะมีความเปรี้ยวที่ผมบอกไปซีตรัสใครชอบซีตรัสเลือกกรีนทีครับมาทีนี้มาถึงชาแดงนะครับชาแดงตัวสุดท้ายนะครับในลายของทีคอลเลคชันจากโปรดนะนี่เลยครับอันนี้เหมาะกับตรุษจีนนะครับ Chinese New Year นะใครที่อยากได้ของขวัญ นะครับแบบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้นะก็สามารถเลือกตัวนี้ได้ครับ Red Tea นะครับของทีคอลเลคชันจากโปรดนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นกันสิเป็นจะได้พ้องนะครับขวดเหมือนเดิมนะไม่ต้องดูอะไรมากตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆเหมือนเป็นชาอู่หลงเหรอบอกไม่ถูกก็จะมีความรู้สึกของความชานี่แหละจะเป็นชาที่แบบหอมแบบไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะเป็นออกแนวแบบส้มๆส้มๆออกแนวแบบไปเหยียดไปทางซีตรัสนะไม่ใช่แบบเป็นแนวแบบพวกอโรมาติกแบบอย่างไอตัวชาขาวชาดำจะมีความใกล้เคียงกับความเป็นกรีนทีนะครับในเรื่องของกลิ่นเปิดที่มีความแบบรู้สึกแบบพอเหมือนเราดื่มชาเข้าไปรู้สึกแบบมันเปรี้ยวลิ้นมันซ่านลิ้นแล้วรู้สึกแบบมันตื่นอ่ะมันเฟรชอ่ะสมมติว่าคุณเดินทางไกลขับรถคุณจิบชาอุ่นๆชาร้อนๆเนี่ยครับแต่ว่าเป็นชาแบบกลิ่นที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกแบบมันตื่นขึ้นมามันแบบขับรถไปต่อได้เลยเนี่ยครับ หอมดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโน้ตกลิ่นของไอ้เจ้าชาแดงกันดูบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดเป็นท็อปโน้ตออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบเบอร์กามอตอีกแล้วนะและก็นี่เลยครับมีแมนดารินออเรนจ์นะครับก็คือส้มแมนดารินนี่เองนะที่ให้ความรู้สึกแบบมีความแบบจี๊ดๆมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็นี่เลยนี่คือเกรปฟรุตนะโหกลิ่นนี้คือไม่ต้องสืบนะมันก็จะออกแนวแบบฟรุตตี้นะครับแสดงว่าชาแดงเนี่ยสำหรับชาแดงนี่น่าจะมีความเป็นฟรุตตี้มากหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงกลางของเขาจะมีความเป็นพีชพีโอนี่เรดทีแล้วก็ราสเบอร์รี่โอ้โหนี่คือบ่งบอกให้ได้รู้เลยครับว่านี่คือกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้ที่แท้ทรูเลยใครชื่นชอบสาวๆคนไหนชื่นชอบกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้เนี่ยต้องเลือกตัวนี้เลยครับสำหรับชาแดงหรือว่าเรดทีนะช่วงท้ายของเขาจะมีเวทีเวอร์ทรานสปาเรนต์รูสแล้วก็มัสกี้อีกแล้วนะก็ห่อหุ้มกลิ่นเอาไว้ให้หอมแบบเนิ่นนานหอมตราตรึงในรูปแบบของความเป็นฟรุตตี้แบบชาผลไม้อะไรแบบนั้นใครชื่นชอบนะฟรุตตี้ก็นี่เลยครับต้องเลือกชาแดงตัวนี้เลยนะครับอ
เอาล่ะนะก็ล้อกันไปตามคอนเซ็ปต์นะครับคือทุกกลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยครับออกแบบมานะครับให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคลิกของแต่ละคนนะครับว่าใครที่ชื่นชอบความหอมแบบไหนคือถ้าจะพูดไปเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะครับอยากได้กลิ่นที่แบบไม่สาวเกินไปรู้สึกแบบกระปรี้กระเป๋านะครับแบบชัดเจนเลยแบบมีความแบบใช้ง่ายๆในแต่ละวันเป็น daily use เนี่ยคุณอาจจะเลือกเป็นตัวนี้ได้ครับก็คือชาเขียวเนาะก็คือเป็นหนุ่มนักกีฬาหรือว่าเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวสบายๆแบบเนี้ยครับคุณเลือกชาเขียวไม่ผิดหวังครับมีความซีตรัสที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกแบบมีความแบบโลกสดใสวันนี้ออกไปข้างนอกบ้านแบบไปเดินเล่นแบบสบายๆต้องตัวนี้นะไปเดินชายหาดอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับหรือหากคุณแบบอยากจะแบบไปเดทกับสาวมีความรู้สึกแบบอยากแบบมีความแบบมั่นใจนะว่าเฮ้ยผมหล่อผมหอมหรือแม้กระทั่งสาวๆเองก็ตามนะอยากจะเป็นสาวที่แบบมีความแบบมั่นมั่นนะก็ต้องตัวนี้ครับชาดำนะครับตัวแบล็กทีตัวนี้เหมาะกับคุณนะหรือหากคุณจะเป็นแบบหนุ่มนะครับที่มีผิวสะอาดสะอาดเป็นสาวๆที่แบบมีกลิ่นกายที่แบบหอมแบบว่าหอมสะอาดจังเลยผิวละมุนจังเลยก็ต้องเลือกเป็นกลิ่นนี้นะครับชาขาวหรือว่าไวท์ทีนี่คือเหมาะกับคุณแน่นอนนะหากคุณนะครับเป็นสาวแบบฟรุตตี้น่ารักน่ารักนะครับอยากจะหอมแบบกลิ่นชาผลไม้ก็ต้องตัวนี้นะครับชาแดง Red Tea เหมาะกับคุณหรือคุณจะเป็นหนุ่มๆจะใช้แบบกลิ่นฟรุตตี้ก็ไม่ผิดนะอาจจะไม่ได้แบบสาวจนเกินไปเพราะกลิ่นชาเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นที่แบบผมมองว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ฟรุตตี้ฟลาวเวอร์อ่ะมันเป็นฟรุตตี้ที่แบบกั่วๆไปกับกลิ่นชาหอมๆกลุ่นๆมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบไม่ใช่สาวจนเกินไปนะแล้วก็อีกครั้งนะครับในเรื่องของ performance เรื่องของ longevity select ของกลิ่นการกระจายตัวนะครับผมบอกเลยว่าทุกกลิ่นหอมแบบได้เรื่องอ่ะหอมแบบหอมติดผิวหอมทนดีอ่ะ30มิลนี้คุ้มค่านะสำหรับผมนะครับหากคุณจะต้องเสียเงินสัก 1,900 กว่าบาทผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากได้น้ำหอมกลิ่นชาที่คุณชื่นชอบและติดผิวได้ดีเนี่ยก็ซื้อเลยนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อทั้งเซ็ตเพราะทั้งเซ็ตก็ประมาณ 7-8,000 นะครับก็ลองเวดูนะไปลองกลิ่นดูชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นอะไรที่มันเหมาะกับคุณก็เลือกไปเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับน้ำหอมในไลน์นี้ของโปรดนะครับ T Collection จากฟีเมอร์ของเพอร์ฟิวเมอร์ชื่อดังนะครับกวางตองเบจนะครับก็ไปลองดมดมกันดูได้ครับที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของมิดแล้วก็โปรดนะเขามีวางให้คุณนี่ลองกลิ่นทุกกลิ่นแล้วนะครับชอบกลิ่นไหนก็เลือกกันไปตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปเป้ด้วยแล้วเหมือนเดิมนะสำหรับชอบรีวิวผมยังคงทำรีวิวน้ำหอมอยู่ยังไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นก็คือกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดเวลาที่ผมปล่อยรีวิวตัวใหม่วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายEver since the day that you